สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายยามดึกนะครับตอนนี้ก็เกือบ3 ทุ่มแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะก็ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วก็คอมเมนต์เมื่อวานยังไม่ได้ตอบเลยนะครับยังไม่ได้กลับไปตอบเลยปวดตาวันนี้ก็ไปทำธุระนะครับทำธุระช่วงบ่ายก็ไปขายน้ำอ้อยนะครับขายน้ำอ้อยที่วัดภูมิข้าวนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับช่วงเย็นก็มาขายที่ในหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็พอได้ฮะวันนี้วันทั้งวันนะตั้งแต่ประมาณบ่ายสองถึงทุ่มหนึ่งนะครับขาย2 ทีก็ได้900นะครับก็พอได้ฮะทำงานครึ่งวันปวดตาตอนนี้ปวดตาเดี๋ยวเป็นมึนๆหัววันนี้พามาชมห้องทำงานครับชมห้องทำงานเป็นเบื่อๆครับวันนี้พักผ่อนน้อยครับห้องทำงานครับห้องทำงานของพ่อค้าน้ำอ้อยนะครับกระติกน้ำแข็งกระติกไซส์ต่างๆนะครับอันนี้เศษชาน้อยที่หีบทักทายยามดึกเลยนะครับอันนี้ก็ชาน้อยเพิ่งหีบไปขายตอนเย็นอันนี้หีบขายตอนกลางวันนะครับ แล้วก็นี่เครื่องคั้นนะครับยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะวันนี้ไม่ไหวน้ำก็เย็นเจี๊ยบครับน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้อ้อยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้ฮะก็จะอันนี้จะคั้นทั้งเปลือกนะครับพรุ่งนี้จะคั้นทั้งเปลือกมองในนี้มันมืดไปหน่อยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดเพิ่มแสงห้องแบตเตอรี่น้อยแบตเตอรี่น้อยเปิดแสงไม่ได้อันนี้ปอกเปลือกนะฮะแบบปอกเปลือกอันนี้ยังไม่ได้ล้างอันนี้ล้างแล้วอันนี้ยังไม่ได้ล้างพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วก็นี่ฮะถุงน้ำแข็งนะครับที่จะเอาไว้สลับกับถุงที่เขาเอามาส่งใหม่นะครับนี่ถังน้ำแข็งผมมีอยู่2 ถังนะถังอีกถังนึงไซส์สีเดียวกันไซส์เท่ากันแฟนใช้ใส่น้ำแข็งหลอดเล็กไว้สำหรับขายกาแฟนะครับนี่ก็โซนคลีนนิ่งฮะโซนคลีนนิ่งโซนล้างอะไรต่างๆนะครับสังเกตว่าน้ำจะดำมากน้ำตรงนี้นะเพราะว่าผมล้างไอ้นี่ล้างอ้อยนี่แหละนะครับล้างเสร็จดินเสร็จอะไรนะครับแล้วก็ฉีดน้ำล้างอีกรอบหนึ่งนะดูฮะถ้าเราไม่ล้างคิดดูแล้วกันนะบางทีพื้นที่ที่ผมพื้นที่อ้อยแปลงอ้อยที่ผมไปรับมานะมันเป็นกึ่งมีดินเหนียวติดโคนอ้อยมาด้วยวันนั้นเรียบร้อยดีฮะดำปีเลยน้ำนี่ก็เป็นภาชนะอย่างอื่นกระติกถังน้ำเอาไว้ใส่ไปกับรถนะเวลาไปล้างภาชนะในหน้างานในตลาดนัดนะส่วนด้านบนก็เป็นราวตากผ้านะครับมันนี่ก็จะตากผ้ากองนะดูกลางคืนมันเป็นสียังไงดูออกน้ำตาลจริงๆเป็นสีขาวนะอันนี้ก็เป็นผ้ากองต่างๆนะครับก็พื้นที่ครับแคบครับจุดตรงนู้นก็จะเป็นจุดปักอ้อยพักอ้อยที่นี่นะส่วนจุดพักอ้อยใหญ่จะอยู่ทางด้านตรงนู้นบ้านที่ผมถ่ายดูนะครับก็ประมาณนี้ครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างรกนะครับค่อนข้างแคบนะครับแต่ตามภาษาไปครับพักทายยามดึกนี่โซนนี้อันนี้ของมีคมครับมีดปอกมีดต่างๆครับผมบอกเลยว่ามีดเลาะข้อตาอ้อยอ่ะ
เนี่ยทนมากอะเป็นมีดที่แบบทำแล้วดามเหล็กทุกอย่างเป็นเหล็กหมดนะน้ำหนักเบาบางฝนก็คมแล้วก็ใช้งานดีมากนะเนี่ยใช้งานดีมากเลยใช้มันตั้งแต่เริ่มสุดๆครับเล่มนี้ชอบมากอันนี้ก็มีปังต่อเล็กมีกีวีมี4ตอนแรกมี5อันหายไปเหลืออยู่4อันอีกอันนึงวางตรงนู้นอันนี้จะเป็นส่วนพวกของกระจุกกระจิกนะฮะของหลอดถุงอะไรต่างๆสายไฟหลอดไฟต่างๆนะครับเอา2รอบแล้วครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพาชมห้องทำงานห้องทำงานของพ่อค้าน้ำอ้อยนะครับเนี่ยถ้าเรามาทำอาชีพนี้นะครับมาทำอาชีพนี้ก็อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะจับพื้นที่ทำงานแบบไหนนะผมมันมีแค่นี้หน้าบ้านเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นถนนแล้วนะครับก็เป็นถนนนะเพราะนั้นมีแค่นี้ก็เอาแบบนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหวังว่าคงเป็นเหมือนคลิปนี้ไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าเอาเป็นแชร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้วกันนะว่าผมทำในหน้างานทำแบบไหนนะครับตรงไหนผมวางอะไรบ้างวันนี้นะไม่มีประโยชน์ครับแต่ให้เห็นบรรยากาศนะครับให้เห็นบรรยากาศอาชีพนี้ไม่สวยหรูนะครับมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดนะก็ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นงานสุจริตนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ